มือจะไปกับพี่ไปกับพี่ค่ะโอเคอ่ะเรื่องผู้จัดการพลอยตอนนี้แบบประเด็นร้อนแรงมากยังไงคะค่ะทำไมแบบอยู่ๆก็ออกกันมาแบบเป็นแบบใหญ่ยกแผงมีใครบ้างอ่ะเยอะมากที่ทราบล่าสุดคุณแพรวาพัตเตอร์ล่าสุดเราควรชอบไปด้วยแต่ว่าอยู่คนละที่เดี๋ยวมีอีกแต่ว่าหน้าโปรไฟล์ก็ไม่เหลือใครแล้วไม่อันงั้นถามเกิดอะไรขึ้นก็ณตอนนี้อย่างที่พลอยสามารถพูดได้นะคะณตอนนี้เนี่ยพลอยแล้วก็ลิเดียแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะออกมาอธิบายเหตุผลอะไรตอนนี้อะไรเงี้ยขอให้พวกเราจัดการเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในกันก่อนคือมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะที่เราต้องคุยกันจะต้องปรึกษากันก็อยากบอกเลยว่าณตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อนละกันเรื่องนี้แต่วันที่เราพร้อมเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะออกมาอธิบายให้หมดเองค่ะก็มันเรารู้จักกันมานานนะคะคนรู้จักกันมานานน้องลิเดียยิ่งรู้จักกันมานานมากกว่าพลอยอีกอะไรเงี้ยของพลอยก็เป็นแบบ10 กว่าปีอะไรเงี้ยแล้วแบบเรารักเขาเหมือนคนในครอบครัวเขาก็รักเราเหมือนคนในครอบครัวแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลพลอยดีให้คำปรึกษาที่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีเหตุอะค่ะมันมีเหตุแล้วพลอยก็รู้สึกเสียใจจริงๆพูดตรงๆว่าเราเสียใจแล้วอกหักเหมือนคนอกหักอ่ะแบบคนผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้มันก็คือเรื่องจริงค่ะใครเป็นคนที่ไม่เจอก่อนที่แบบประสบปัญหาก่อนเลยว่าอยู่กับที่คนนี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเจอมาพร้อมๆกันน้องเดียเจอก่อนค่ะน้องเดียเจอก่อนก็อย่างที่ให้น้องลิเดียเขาประกาศก่อนแล้วก็มีการพูดคุยกันพลอยก็เลยเราก็ต้องหาความจริงอะเนาะพอไปหาความจริงพลอยก็เจอความจริงพลอยก็ต้องยุติก่อนพลอยน่าจะตกใจสุดเนาะเพราะเขาดูแลพลอยมาแบบนานมากพลอยว่าลิเดียตกใจสุดค่ะตอนนี้ทุกคนตกใจหมดแล้วค่ะทุกคนเสียใจหมดตอนนี้แอลลินก็เสียใจน้องๆทุกคนก็เสียใจอะไรเงี้ยแสดงว่าทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันไม่ใช่แค่ออกตามกันก็ประมาณนั้นที่พลอยบอกค่ะนะตอนมันอย่าไปเดากันเองแล้วคือแต่ว่าตอนนี้พลอยพูดได้แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะต้องใช้กฎหมายเข้ามาช่วยไหมเลยใช่ก็อยากจะพูดอะไรเยอะมากกว่านี้ค่ะแต่ยังบอกได้แค่นี้จริงๆนะตอนนี้ที่พลอยพูดได้แค่เท่านี้เอาไว้แบบเดี๋ยวพลอยลิเดียน้องๆทุกคนขอปรึกษากันก่อนคุยกันก่อนเพราะตอนนี้มันไม่ใช่พลอยแค่คนเดียวไงคะมันก็มีน้องๆหลายคนขอเราคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยววันที่พวกเราพร้อมจริงๆเนี่ยพวกเราจะออกมาแถลงแน่นอนแต่ณตอนนี้ขอไว้ก่อนว่าเดี๋ยวให้เราไปจัดการกันเป็นเรื่องภายในก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตค่ะน้องโน้ตเหรอคะก็มีค่ะยังคุยกันอยู่ค่ะก็จะเป็นเขาก็จะโทรหาคุณแม่พลอยจะโทรหาพลอยหรือว่าพลอยก็ยังมีการเท็กซ์พูดคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพอเจอเหตุการณ์มีได้มาขอโทษหรือแบบอะไรกันก่อนหน้านี้แล้วไหมคะอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นคือน้องเขาพยายามโทรมาหาค่ะแต่ว่าพลอยยังแบบใจมันแบบมันแบบไม่อยากร้องไห้อะเอาตรงๆแต่ว่าก็คือก็เขาก็เช็คมามีการขอโทษก็มีแต่ว่าอะไรที่มันถูกต้องเราก็ต้องทำให้มันถูกต้องค่ะเหมือนคนก็เดาว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินเกี่ยวด้วยไหมคะก็ถึงบอกไงว่านักก่อนเนี่ยพูดได้แค่นี้เองเขาขอโอกาสไหมคะพี่พลอยเขาขอแก้ตัวหรือว่าขออธิบายชี้แจงอะไรเงี้ยค่ะมีค่ะแต่ว่าสิ่งที่พวกเราเห็นมันก็อีกเรื่องนึงค่ะค่ะอย่างนี้ในอนาคตมันจะมีโอกาสกลับมาพูดคุยร่วมงานคือตอนนี้ที่คุยกันนะคะแบบเอาตรงๆว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของพี่น้องที่เรารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันมายาวนานจะให้มันตัดเลยเนี่ยมันยากที่จะตัดความสัมพันธ์เพราะว่าความรักที่มีให้กันมันก็มีให้เยอะแต่ในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยมันจะเป็นต้องยุติจริงๆส่วนเรื่องว่าอนาคตเนี่ยเราจะคุยกันกลับมาได้เหมือนเดิมไหมวันนี้พลอยตอบไม่ได้มันให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้าถามว่าวันนี้ยังคุยกันไหมเราก็ยังพูดคุยกันอยู่มันมีเรื่องราวที่เราต้องคุยกันอยู่แต่พลอยไม่ได้แบบถึงขั้นแบบมีความรุนแรงหรือมีอารมณ์มีอะไรกับเขาเพราะตอนนี้มันเหมือนแบบเราแบบวันแรก เราเหมือนเราอ่อนปวกเปียกกลายเป็นของเหลวอะหนูแบบเป็นแบบโอ้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเดี๋ยวให้เป็นขั้นตอนของการพูดคุยกันไปตอนนี้ถึงบอกว่าเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เมื่อนั้นทุกคนก็จะออกมาพูดพลอยเป็นคนเดียวพลอยพูดเองพูดแทนทุกคนไม่ได้ในสิ่งที่ลิเดียโพสต์ไปคุณบอกว่าลิเดียค่อนข้างที่จะเสียใจมากต่อคุณทัศน์ลิเดียเขาเสียใจมากแค่ไหนทั้งที่ได้ผิดโพสต์หนักนะใช่ใช่เพราะดูแต่สิ่งที่เขาโพสต์มันดูแบบสิ่งเขาโพสต์เขาก็ไม่ได้โพสต์อะไรเฮิร์ตมากนะมิตรพลอยเนี่ยเขาก็เสียใจน้องเขาแค่เสียใจละค่ะน้องเขาก็ตกใจเสียใจแล้วก็เสียใจแน่นอนอ๋อยแน่นอนค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าวันนี้ไม่มีแล้วก็วันนี้เราก็เหลือความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนแล้วก็พี่น้องอยู่แต่เรื่องงานพลอยต้องยุติแต่มันจะมีอะไรมาให้พลอยยุติความสัมพันธ์เป็นพี่น้องไหมมันก็ต้องหาค่ะมันเป็นงานค้างอะไรที่แบบเราต้องมาเกี่ยวพันกับคุยกันต่อตอนนี้อะค่ะก็มีนะคะเขาก็ส่งมาให้พลอยหมดเลยว่ามีงานแบบค้างแบบเป็นละครเป็นซีรีส์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกองรายการใช่ก็ส่งเขาก็ส่งต่อให้พลอยก็แบบสร้างไลน์แอดเชอร์แมนออฟฟิเชียลอยู่แต่ว่ายังเซ็นระบบไม่เสร็จทำไม่เป็นตอนนี้ก็คือคอยดูแลค่ะต้องดูแลตัวเองก็เอาตรงๆนะคะชีวิตรับงานเองเคยรับงานไปแล้วช่วงหนึ่งช่วงแบบ4-5 ปีอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่เหนื่อยมากที่ต้องดิวเรื่องสัญญาโฆษณาอะไรเองเพราะว่าพลอยไม่ยากหรอกเพราะพลอยไม่ได้งานเยอะขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้งานเยอะมันขนาดนั้นแล้วแต่คิดว่าเราเคย handle เรื่องพวกนี้ได้เพราะว่าพลอยก็คงน่าจะจัดการเรื่องพวกนี้ชั่วคราวไปได้ก่อนแต่ว่าอนาคตข้างหน้าก็ถ้าใครอยากดูแลพลอยก็สนใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพลอยก็ตอนนี้ก็คงต้องขอดูแลชั่วคราวไปก่อนมันยังแบบมันยังสะดุดไปหมดเลยตอนนี้ก็คือแบบตัวเองระบบตัวเองด้วยก็ระบบตัวเองก็คือระบบที่เราต้องดูแลตัวเองเนี่ยแหละค่ะมันก็จะวุ่นวายหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเรื่องว่าจะเอาใครมาทำงานต่อจากนี้ไหมผมพลอยไม่คือที่ทำแล้วไม่เคยมีปัญหาเลยในชีวิตก็คือการดูแลตัวเองแต่การดูแลตัวเองเนี่ยเราต้องไปชนกับลูกค้าเองต้องไปคุยกับคนเองต้องเจอความปวดหัวเองอะไรเงี้ยซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราเหนื่อยเราไม่อยากนักแสดงไม่อยากจะเจอเลยแบบนี้บางทีเราเลยต้องหาคนที่มาเป็นผู้จัดการเป็นผู้ที่ว่าดูแลผลประโยชน์ของเราคุยให้เราทำงานกับเราทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้าอาชีพเราก้าวหน้าอะไรเงี้ยต้องมันอันนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการแต่ว่าณตอนนี้คือยังไม่รู้เพราะว่ามันก็ไม่ได้หาใครมาดูแลได้ง่ายๆใช่เพราะว่าความเชื่อใจกับความซื่อสัตย์นี่เป็นเรื่องที่พลอยให้ความสำคัญค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยพลอยไม่อยากแบบที่ผ่านมามันเหนื่อยอ่ะที่เราต้องแบบเจอแล้วเปลี่ยนเจอแล้วเปลี่ยนเจอแล้วเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันเครียดอะค่ะมันกลัวไหมกับการให้ใจกับการไว้ใจคนที่จะต้องเข้ามาในชีวิตเราอ๋อจริงๆแล้วไม่ตอนแรกอะมันไม่กลัวหรอกเนอะเราก็ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอนานๆไปมันอยู่มันผูกพันเนอะมันเชื่อใจกันอะไรเงี้ยมันก็จะให้ไปเองอะไรโดยธรรมชาตินะคะก็คือรอให้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วทุกคนจะออกมารอเตียอธิบายนะอยากบอกเลยเป็นแฟนที่เป็นห่วงไหมคะอะไรเขาเป็นทางที่เขาเป็นห่วงเยอะก็ก็เข้าใจอะค่ะก็ตอนนี้ก็คือขอบคุณคนที่เป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณคนที่อยากรู้ก็รอหน่อยละกันอย่าเพิ่งอะไรมากแต่ว่าเอาเป็นว่าบอกไว้เลยว่าขอก่อนเดี๋ยวขอให้พลอยเองทุกคนน้องๆทุกคนเราปรึกษากันภายในก่อนเราจัดการเรื่องของเราระบบภายในก่อนให้เรียบร้อยแน่นอนถ้าเราพร้อมที่จะออกมาพูดเราออกมาพูดอย่างแน่นอนแต่ณตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะพูดค่ะลงตัวแบบคอมเมดี้ค่ะรอแลนเลยแต่เมื่อกี้พลอยบอกว่ายังมีอีกหลายๆคนวันนี้เก็บประกาศไปกี่คนแล้วว่าวันนี้พัตเตอร์แปลว่าเหลือแม่เป้ยยังไม่บอกติชาแพทลิลลี่ชินประกาศไปแล้วชินประกาศแล้วก็เหลือติชาลิลลี่ก็เชิญดูไทม์ไลน์ในฟีด Instagram ได้เลยใช่ค่ะอย่างหลายๆคนเขาก็จะยังสงสัยว่าจะเกี่ยวพันกับอันนี้ผู้จัดการที่งานที่เป็นข่าวคนเดียวกันเรื่องเดียวกันไปเรื่องต่อคล้องกันไป เดี๋ยวอะไรอ่ะไม่รู้ก็โยหลายคนก็โยเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ตามคืออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเล่าก่อนสิยังไม่รู้เรื่องมาที่แสดงไปแจ้งความที่แสดงแล้วแสดงในสังกัดทางเพศนะคะอ้าวอันนี้ไม่รู้แล้วมันเป็นกรณีเกี่ยวกับการย้ายเกี่ยวเรื่องกันมามโนเป็นลวนลามเด็กด้วยหรอไม่เกี่ยวใช่ป่ะบ้าอันนี้ไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะเพราะเขาคือมันเป็นเราพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วคือเราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ว่าโน้ตกับแซมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเขาอยู่กันคนละเรื่องโน้ตเขามีบริษัทมีงานของเขาไม่เกี่ยวใจเลยอันนี้คือคนละกรณีค่ะไม่เกี่ยวแน่นอนโนเวลาเดียวกันได้เรียกอ๋อเหรอเชื่อเลยมันเป็นจังหวะเดียวกันที่มันคนเดียวนะหลายคนเขาเลยคิดว่าคือเขาเกี่ยวเรื่องกันหรือเปล่าแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วยังมีอีกเหรอเนี่ยแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วนะเนี่ยแล้วสงสัยแค่นี้นะคะพี่พลอยสวย